นละแปลงลอกกาแปลงนึงลอกกาแปลงนึงไม่ได้ลอกกาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องอ้อยคันน้ำชัยภูมิทุกคนนะคะมื้อนี้สิมาเว้าให้พี่น้องฟังเรื่องลักษณะสีลำนะคะอ้อยน้องสังเกตเบิ่งสีลำบ่คือกันแต่ถามว่าอ้อยพันธุ์หยังอันนี้เป็นสุพรรณบุรี50เด้อค่ะแต่ว่าอยู่คนละแปลงค่ะอันนี้เป็นอ้อยตอคนละแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นอ้อยตออยู่อีกแปลงนึงแต่อ้อยคนละแปลงสีลำต่างกันเพราะว่าอ้อยแปลงนี้ลอกกาตากแดดค่ะสีล้ำเปลี่ยนนะคะโมเมนต์สิงคโปร์น้ำเพิงอีหยังทั้งสิ้นนะคะนี่เป็นสุพรรณบุรี50นี่คือลอกกาตากแดดค่ะพี่น้องนี่ลอกกาตากแดดนะคะได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะแต่อันนี้บ่ได้ลอกกาค่ะบ่ได้ลอกกาไว้นะคะลักษณะล้ำก็จะออกเขียวแต่ถ้าอันใดลอกกาตากแดดลักษณะล้ำก็จะออกเหลืองแดงเขียวปนๆบ้างแบบนี้นะคะพี่น้องบ่แม่นสิงคโปร์น้ำเพิงค่ะสุพรรณบุรี50นะคะเนี่ยจากไร่ลำโชคชัยภูมิเป็นอ้อยตอนะคะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังในเรื่องของสีล้ำนะคะถ้าอ้อยได้อายุแล้วโดนลอกกาตากแดดสีอ้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับดินน้ำด้วยค่ะพี่น้องขึ้นอยู่กับดินพร้อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะในส่วนปลายส่วนปลายตรงนี้บ่ได้กาบ่ได้รูดนะคะบ่ได้ลอกสีล้ำก็ยังจะเขียวแค่มึงเนี่ยลอกไว้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะมันก็เลยแดงนะคะเหลืองๆแดงๆแบบนี้ค่ะสีน้ำสวยบ่สวยค่ะเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งลักษณะสีน้ำนะคะตอนนี้กำลังพากันปอกดูนะคะสุพรรณบุรี50แท้ค่ะ 100% ค่ะบ่แม่นสิงคโปร์น้ำเพิงค่ะไร่เฮาบ่มีสิงคโปร์น้ำเพิงนะคะมีแต่สุพรรณบุรี50แต่ว่าอ้อยมันคนละแปลงลอกกาแปลงนึงลอกกาแปลงนึงบ่ได้ลอกกานะคะคุณผู้ชมค่ะมันก็เลยเฮ็ดให้สีบ่คือกันนะคะขอคุณผู้ชมฟังส่วนนี้ก่อนนะคะขออนุญาตบอกไว้ก่อนเด้อคลิปนี้ฝากไว้ส่วนนี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ